ตระกูลดังประกาศข่าวร้ายดาราสาวประกาศสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวนับเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของตระกูลเมื่อจอยชวนชื่นโพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าสูญเสียคุณแม่เยื่อใหญ่ทรงแสงภรรยาคู่ชีวิตของป๋าดมชวนชื่นคนดีของลูกไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วความเจ็บปวดหายไปเหลือแต่รอยยิ้มไว้ให้ลูกรักแม่ #เยื่อทรงแสงจากไปไม่มีวันหวนกลับสำหรับกำหนดการนั้นสาวจอยแจ้งว่ากำหนดการแม่เยื่อทรงแสงพิธีรดน้ำวันศุกร์ที่1กันยายนเวลา16นาฬิกาณวัดโพบัลลังก์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอภิธรรม5คืนฌาปนกิจวันพุธที่6กันยายนเวลา16นาฬิกากราบขอพระคุณขออนุญาตแจ้งญาติพี่น้องและเพื่อนๆทางช่องทางนี้นะคะรักและอาลัยจากลูก #จอยชวนชื่นท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากค่ะทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจอยด้วยนะคะ